สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เป็นยังไงกันบ้างครับเราไปมีเรื่องโรมันกันที่ปอมเปอียังไม่จบนะครับผมจะพยายามที่จะจบให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับกลับไปปอมเปอีแล้วกันครับแม้จะไม่มีภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปอมเปอีเมื่อคศ79ก็เกิดระเบิดตูมใหญ่จนภูเขาไฟวิสเวียสลงมาทับถมคนนะทับถมไปสูงตั้ง 6-7 เมตรนะครับแล้วฝังทิ้งมานานผมพาไปทั้งหลายที่โดยหลักการก็คือก็ตั้งใจฮะว่าไปทั้งทีเอาให้ทั่วแล้วไหนๆพาท่านไปแล้วก็เอาให้ทั่วนะครับไปอีก2เสาเองครับเสานี้ผมจะพาไปที่ไหนผมจะพาไปที่สามเหลี่ยมแห่งความบันเทิงของนครปอมเปอีแล้วก็เดินเรียบถนนที่เป็นสายที่เขาเรียกสายแอปเบนโดซาหรือ Via of Abundance คือเป็นถนนเส้นที่เต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาว่าเราจะไปตามเส้นสายนั้นจนไปจบที่แอมฟิเธเตอร์ก็คือโรงมหรสพที่ผมสรุปว่ามันคือเวทีประหารอย่างที่พาไปที่โรมวันนี้เราไปดูกันที่ปอมเปอีครับว่าประมาณไหนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านที่ติดตามไปมีเรื่องโรมันกันที่ปอมเปอีคงจะจำได้นะครับว่านัดแรกผมก็พาไปที่ซีวิกฟอรัมจากซีวิกฟอรัมผมก็มาที่4แยกนะซึ่งมีโรงอาบน้ำมีโรงทำขนมปังแล้วก็มีซ่องนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็พาไปที่ย่านบ้านหรูของผู้คนนะครับทีนี้ไปไหนต่อดีนะครับที่อยากจะพาไปเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Triangular Forum แล้วก็มีนั่นต่อกันไปเป็นย่านเลยคือเรียกว่าเป็นถนนสายสำคัญนะฮะที่พาดผ่านทางตอนใต้ของเมืองปอมเปอีโดยอยู่เลี้ยงใต้ลงมานิดเดียวจากโรมันฟอรัมนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลกับ4แยก 2,000 ปีที่ผมพาไปวันก่อนนะครับวันนี้เราจะพาไปที่ Triangular Forum หรือสามเหลี่ยมแห่งสามเหลี่ยมที่ใครๆไปปอมเปอีก็จะต้องไปแล้วก็จะไปเจอเธียเตอร์อัศจรรย์โรงมหรสพโรงละครโรงดนตรีที่เรียกว่าเป็นย่านบันเทิงของปอมเปอีเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วจุดนี้เนี่ยท่านว่ากันว่าเป็นมุมสำคัญมากเพราะว่าอยู่ตรงมุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วจากจุดนี้เนี่ยนะครับจะมองเห็นอ่าวนาโปลีเห็นชายทะเลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยก็จึงถูกสำรองไว้ให้เป็นเขตอันศักดิ์สิทธิ์มีวิหารสำคัญสำคัญ 2-3 วิหารแต่ก็นั่นแหละครับเหลือแต่เพียงรากฐานแต่วิหารที่ถือกันว่าสำคัญสุดๆเนี่ยเขาคือวิหารแห่งไอซิสตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเทพไอซิสเนี่ยทุกคนคงพอจะทราบถ้าหากว่าใครเคยไปที่อียิปต์เป็นเทพดั้งเดิมก่อนที่จะมีกรีกและโรมันนอกจากนั้นแล้วจริงๆแล้วที่ปอมเปอีก็มีจำได้นะมีจูปิเตอร์มีอพอลโลมีวีนัสเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายวิหารที่อยู่ที่นี่ไปด้วยนะครับก็เอาว่าTriangular Forum ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่วิวสวยสุดนะครับที่ใครๆไปก็จะแวะไปแล้วก็อยู่ข้างๆกันเนี่ยนะครับจะมีเธียเตอร์ใหญ่มากเธียเตอร์อันนี้จุคนได้ตั้ง 5,000 คนไม่มีหลังคาเขามีเป็นผ้าใบขึงเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับวันที่ผมไปเนี่ยผมกางร่มขึ้นไปครับเพราะว่าฝนตกแล้วลมแรงมากพอขึ้นไปอยู่บนชั้นยอดสุดเนี่ยท่านคงจำได้นะครับเวลาไปโรงละครที่เป็นอัศจรรย์สูง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 เนี่ยนะคนที่อยู่สูงสุดคือคนที่กระจอกสุดนั้นผมเนี่ยก็ไปอยู่บนสุดแต่จริงไม่มีคนแล้วครับเราอยากเห็นวิวก็เลยไปอยู่ข้างบนสุดร่มแรงร่มหักนะพอร่มหักนะเสื้อผ้าก็เปียกอันนี้เล่าสีสันบรรยากาศที่ไปคือซกมกมากกว่านั้นนะครับเพราะไปคนเดียวนะครับจำได้ใช่ไหมกางเกงผมก็บางบางนะครับมันก็เห็นพริ้วไปหมดเลยก็รุงรังข้างบนฝนก็ลงมาข้างล่างก็เหมือนกับกางเกงจะเป็นซีทรูนะครับแต่ก็ไหนๆไปแล้วมันก็ต้องเที่ยวที่เธียเตอร์หลังนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าสมบูรณ์สุดเนี่ยนะฮะจะมี
โถงเป็นโรงละครเนาะมีฉากมีประตูทางเข้าทางออกนะครับแล้วก็มีรูปนะมีรูปประติมากรรมวางไว้แล้วตรงกลางเนี่ยนะครับจะมีน้ำพุโอ้มีน้ำพุด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีสเตจให้วงออเคสตราเล่นแล้วก็คนที่จะดูเนี่ยนะครับชั้นล่างสุดเป็นคนที่บุญหนักศักดิ์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่สปอนเซอร์การแสดงในแต่ละรอบแล้วชั้นที่อยู่กลางๆมาก็เป็นคนชั้นกลางส่วนคนชั้นกระจอกสุดอย่างเช่นผมเนาะไปจากประเทศไทยก็ยืนอยู่บนสุดนะเขาก็ยืนดูอยู่สักพักหนึ่งก็สู้ลมกับฝนไม่ได้แต่ก็ได้ซึมซับว่าสมัยนั้นเนี่ยนะเขามีโรงละครที่มีอัฐจันทร์ครึ่งวงกลมสร้างด้วยหินก็คือหินภูเขาไฟตั้งขนาดนี้แล้วอยู่คนได้ตั้ง 5,000 คนที่บ้านผมเมืองนครหรือที่ไหนๆตอนนี้เรายังไม่มีเลยขนาดนั้นนะครับอันที่หนึ่งก็มีถามว่าเขาสร้างได้ยังไงโดยในโจทย์นะเขาบอกว่าเขาสร้างตรงที่แผ่นดินมันแยกอย่าลืมนะครับตรงนั้นก็เป็นภูเขาไฟแล้วก็มีรอยเลื่อนมีแผ่นดินไหวแล้วเขาก็ครึ่งนึงเนี่ยของอัฐจันทร์เนี่ยสร้างอยู่บนแผ่นดินแยกครับแล้วคนปอมเปอีนะก็เหมือนกับไม่รู้สัญญาณว่ามาสร้างและที่มหรสพอยู่บนแผ่นดินที่แยกจริงๆก่อนหน้าที่จะภูเขาไฟระเบิดในปีคศ79เนี่ยคศ62ก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่มาครั้งนึงแล้วเขาก็ไม่เอะใจเพราะมีคนบอกว่าภูเขาไฟลูกรอยวิสซูเวียสเนี่ยสงบแล้วมันแผ่นดินไหวก็ไม่เป็นไรสุดท้ายนะครับซ่อมกันไปซ่อมกันมาภูเขาไฟเลยระเบิดถมกลบไปหมดเลยแต่ที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือที่ข้างหลังใช้ว่าข้างหลังหรือข้างหน้าดีล่ะไม่รู้ข้างไหนนะครับคือถ้าอัศจรรย์ครึ่งวงกลมหันหน้าไปทางไหนเลยไปข้างนั้นเนี่ยนะครับเขามีเรียกว่าเป็นอาร์เคดนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าเทียเตอร์ควอดริพอร์ติคัสนะฮะก็คือควอดริก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอาคารสี่เหลี่ยมซึ่งเขาก็ยังสรุปไม่ได้ว่าคืออะไรบ้างเป็นยิมเนเซียมไหมแต่ที่เขาเจอหลักฐานชัดๆก็คือเขาเจออะไรกรอบอุปกรณ์ของนักรบโดยเฉพาะของนักรบเด่นตายก็คือ gladiators จำได้นะฮะ gladiators คือพวกเฉลยพวกทาสที่เขาจะเอาจับไปสู้กันจนถึงตายใน amphitheater ที่โรมอ่ะที่ปอมเปอีเขามีนะครับปรากฏว่าเขาพบของพวกนี้อยู่ในไอ้โถงสี่เหลี่ยมนี้ซึ่งเดิมคิดว่าเป็นสนามออกกำลังกายสนามกีฬาเป็นยิมเนเซียมแต่สุดท้ายเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นที่เก็บพวก gladiators มาฝึกมาซ้อมด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยเฉลยตอนจบนะครับว่าเขาก็เจออะไรบางอย่างที่เขาก็เป็นปริศนาแต่เอาว่าโรงนี้ก็ใหญ่มากเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีเสารอบภายในนะครับแล้วมีเป็นห้องไม่รู้ว่าเป็นที่อยู่ที่พักที่ขังที่คอยบางคนบอกว่าระหว่างการแสดงละครในเธียเตอร์มีพักอินเทอร์มิชันครับเวลาพักอินเทอร์มิชันก็อาจจะให้แขกมาพักมาเดินเล่นแล้วก็กินอาหารพักคอยอยู่ที่นี่ก็ได้อ้อลืมบอกไปเขาบอกว่าละครที่นี่มันส่วนใหญ่นะครับที่นิยมที่สุดคือคอมเมดี้คือละครตลกแต่ก็มีทราเจดี้ก็คือพวกละครเศร้าละครโศกนาฏกรรมมาแสดงด้วยมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็ตื่นเต้นมากเขาบอกแพนโทไมก็เล่นด้วยนะครับคือละครใบ้ที่เวลาเราเห็นทุกวันนี้แพนโทไมคือใส่หน้ากากหรือปะแป้งขาวเป็นละครใบ้นะครับก็มีเล่นที่นี่เขาบอกว่าระบบเสียงเนี่ยมันจะก้องที่ดีแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าข้างๆกับเธียเตอร์หลังนี้ซึ่งจุคนได้ 5,000 คนเนี่ยเขามีเธียเตอร์อีกหลังหนึ่งครับจุคนได้ประมาณ 1,000 คนอันนี้เป็นเธียเตอร์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมมุงหลังคาแต่อัฐจันทร์ก็เป็นครึ่งวงกลมเหมือนกันเล็กกว่าอันใหญ่ตะกี้นี้ในภาษากรีกเขาเรียกว่าโอเดียนเคยรู้จักโอเดียนใช่ไหมโรงหนังโอเดียนที่กรุงเทพนี่นะครับเนี่ยไม่เป็นคำกรีกนะครับก็คือโอเดียนที่ปอมเปอีก็มีโอเดียนหลังนี้เนี่ยนะครับมีหลังคาปิดเขาบอกว่าระบบเสียงสุดยอดเพราะว่าเป็นที่แสดงดนตรีบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นที่ปราศัยหาเสียงหรือเลี้ยงหัวคะแนนผมพูดเล่นๆนะครับอันนี้แหละครับคือย่านบันเทิงเริงรมของคนปอมเปอีเมื่อ 2,500 ปีแต่ที่เธียเตอร์ทั้ง2แห่งแล้วก็ที่ไอ้สามเหลี่ยมฟอรัมเนี่ยมีวิหารหอพระ
ผมเล่าเรื่องเทพไอซิสสำหรับวิหารแห่งเทพไอซิสที่ปอมเปอีแห่งนี้นะครับมีความพิเศษมากๆที่ได้เป็นที่เล่าขานเพราะว่ามีภาพฝาผนังบรรยากาศของริมฝั่งแม่น้ำนายแล้วนานาเทพและวิถีชีวิตของคนที่แม่น้ำนายมีฉากคนตกปลาด้วยนะครับซึ่งวาดด้วยเทคนิคที่แตกต่างจากกรีกและโรมันก็เอาว่าที่ปอมเปอีนี้เนี่ยเป็นฐานที่ผู้คนมาชุมนุมเนาะมาพบปะแล้วมาอยู่กันอย่างเหลือเชื่อนะครับอันนี้ก็คือตรงหัวถนนนะฮะซึ่งมีโรงละครตามที่ผมกล่าวแล้วนะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นย่านถนนที่เรียกว่า Via of Abundanza หรือRoad of Abundance ก็คือเป็นถนนซึ่งเต็มไปด้วยสรรพสิ่งนะครับทำไมถึงเขาว่าเป็นถนนที่เต็มไปด้วยสรรพสิ่งแล้วใครๆถ้ามาปอมเปอีก็ต้องเดินถนนสายนี้ก็เพราะว่าหัวถนนก็คือ Civic Forum แล้วก็ Theater ที่ผมบอกแล้วแล้วอีกหัวถนนทางด้านตะวันออกก็คือมี Amphitheater ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ Amphitheater อันหลังนั้นนะครับจุคนได้ 20,000 คนท่านคงจำได้นะครับปอมเปอีเนี่ยมีพลเมืองแพง 15,000 แต่เขามีแอมฟิเธียเตอร์จุคนได้ 20,000 ถามว่าใครมาดูเขาบอกว่าคนในละแวกนั้นล่ะครับหรือคนจากโรมันนะจากกรุงโรมหรือจากนาโปลีเพราะแอมฟิเธียเตอร์ที่ปอมเปอีเนี่ยเก่ากว่าแอมฟิเธียเตอร์ที่โรมด้วยแล้วก็สร้างมาก่อนแล้วก็เป็นย่านที่คนรายรอบก็จะต้องมาดูที่นี่แอมฟิเธียเตอร์ก็เป็นที่เดียวกันคือเป็นเสมือนลานประหารด้วยเหตุนี้นะครับหัวถนนทางตะวันตกมีเธียเตอร์2หลังหัวถนนทางตะวันออกมีแอมฟิเธียเตอร์ฝั่งถนนเส้นนี้จึงกลายเป็นถนนที่ใครก็ต้องเดินไปเดินมาใช่ไหมครับจุคนเกินกว่าจำนวนประชากรไม่ต้องโอ้เป็นย่านค้าขายเป็นย่านพาณิชย์แล้วเขาบอกว่าเวลาเขาเอากราดิเอเตอร์ไปลงแอมฟิเธียเตอร์ก็ต้องแห่พาเรดไปตามถนนสายนี้นึกออกนะถนนพาเรดถ้าบ้านไหนมีถนนราชดำเนินก็นั้นผ่าทุกขบวนพาเรดก็เดินเส้นนั้นแหละครับหรือกรุงเทพก็ถนนราชดำเนินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเรือน2ฝั่งจึงกลายเป็นร้านค้าพาณิชย์เขาขุดไปนะเขาเจอสารพัดอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างแต่เขาบอกว่าพอเสร็จการแข่งขันผู้ชนะนะผู้ชนะก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมมีแฟนเยอะก็จะแห่กลับเพื่อเอาไปไว้ที่เธียเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถนนสายนี้จึงเป็นย่านจอแจที่สุดจากการขุดค้นทางโบราณคดีของเอาว่านักโบราณคดีที่ขุดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่ถนนสายที่เรียกว่าเนี่ยถนนสายVia of Abundance หรือ Abundanza เนี่ยนะครับเขาเจอบ้านหลายหลังด้วยนะครับนอกจากร้านค้าผมอยากจะยกตัวอย่างบ้านสัก 3-4 หลังซึ่งอยู่บนถนนสายนี้ซึ่งไม่เล่าก็ไม่ได้ท่านที่ไม่เคยไปก็บอกทำไมต้องไปเจาะเป็นหลังๆเราอยากจะดูบรรยากาศเมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้วประมาณไหนและที่สำคัญก็คือในโลกนี้ไม่มีที่ไหนเลยนะครับที่ถูกฝังกลบไว้อย่างสมบูรณ์แบบสนิทมา 2,500 ปีแล้วเพิ่งขุดเจอบ้านหลังแรกซึ่งถ้าหากว่าเราออกเดินจากผมขออนุญาตเดินมาจากเดินจากสามเหลี่ยมจากเธียเตอร์นะครับบ้านหลังแรกคือเขาเรียกว่า The House of Menander Menander เนี่ยไม่ใช่พญามิลินนะอย่างที่เรารู้ว่าพญามิลินที่หลังสมัยพระพุทธเจ้านะครับพญามิลินที่คุยกับพระนาคเสนเนี่ยไม่ใช่อันนี้ Menander เป็นกวีกรีกและโรมันเพราะเขาเข้าไปในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเจอรูปของกวีนามเมนานเดอร์วาดเป็นภาพเฟรสโกอยู่ผนังสวยมากนะครับแล้วที่สำคัญคือบ้านหลังนี้ใหญ่โตโหฬารแล้วเขาเจอไข่มุกครับเป็นต่างหูไข่มุกเป็นพวงเหมือนพวงองุ่นนะครับการเจอไข่มุกเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากท่านคงจำได้นะครับว่าไพนี่เดอะเอลเดอร์สเนี่ยบันทึกไว้ใน Natural History บอกว่าไข่มุกที่เป็นที่นิยมเนี่ยมาจากเพอริมูริคัสไข่มุกที่ดีมาจากเพอริมูริคัสแล้วหลายคนบอกว่าเพอริมูริคัสเนี่ยอยู่ที่อ่าวไทยบางคนบอกว่าป่า
อ่าวนครเพอริมูริคัสเนี่ยนะครับไพลนี่เดอะเอลเดอร์คือใครก็คือคนที่ไปตายที่ปัมเปอีตอนภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยตื่นเต้นมากกับการเจอไข่มุกนะที่บ้านของเมนันเดอร์ทีนี้ถามว่าไข่มุกที่บ้านเมนันเดอร์นี่ไข่มุกไปจากไหนไม่รู้ครับผมก็เป็นไปได้ไหมล่ะว่าอาจจะไปจากบ้านเรานะครับถามว่าไปจากบ้านเราตรงไหนก็คงในอันดามันนะทุกวันนี้ภูเก็ตไข่มุกก็ขึ้นชื่อใช่ไหมครับงั้นที่บ้านหลังนี้เนี่ยเอาแค่เรื่องเดียวเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วแต่ในโลกเนี่ยเขาตื่นเต้นอีกเรื่องนึงครับเขาเจอต่างหูลูกปัดแต่ที่สำคัญคือเขาเจอเครื่องถ้วยเงินร้อยกว่าใบเครื่องถ้วยเงินร้อยกว่าใบแล้วไม่ใช่เงินธรรมดาทุกชิ้นเนี่ยนะครับมีแกะสลักเป็นภาพนูนต่ำเป็นนานาเทพในกรีกและโรมันเช่นมีใบหนึ่งเนี่ยนะครับทำเป็นรูปมาร์สแล้วก็รูปวีนัสนะฮะหรือบางใบเนี่ยก็ทำเป็นฉากแม่น้ำนายนะครับทั้งหมดเนี่ยเจอที่บ้านของเมนันเดอร์นะครับที่อยู่ตรงข้างๆกับเธียเตอร์แห่งนี้นะครับแล้วภาพเฟรสโกยังมีอีกตั้งหลายอย่างเป็นรูปอีกรูปหนึ่งสำคัญมากคือรูปเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับเฮเลนออฟทรอยนะครับคงจำได้นะครับเพราะว่าที่คลองท่อมเมืองไทยเราเนี่ยกระบี่เนี่ยเราก็เจอฉากที่ทรอยล่มอยู่ที่คลองท่อมด้วยท่านจะเห็นว่าผมพยายามโยงนะไปดูที่นั่นแล้วก็โยงกลับมาที่บ้านเราที่เรือนที่สองที่อันนี้ตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะพอผมโผล่เข้าไปนะครับโอ้อะไรกันนี่ตรงกลางเรือนนะครับเป็นเรือนใหญ่มากตรงกลางเรือนเนี่ยมีแค่เป็นอ่างน้ำใหญ่อยู่ใบหนึ่งแล้วเปื้อนสีแดงเต็มไปหมดเลยแล้วข้างๆนั้นก็ยังมีเป็นซองเป็นห้องช่องๆถามว่าคืออะไรเขาบอกนี่คือโรงย้อมผ้าโรงย้อมผ้า 2,500 ปีนะครับแล้วก็เขาบอกผ้าทุกอย่างผ้าลินินผ้าขนสัตว์ผ้าอะไรก็มาย้อมมาอบมาซักมาล้างที่นี่แล้วที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าโรงย้อมเขานะเขามีระบบทางเข้าทุกวันนี้เวลาเราไปโรงซักผ้านะทุกวันนี้เป็นเครื่องกดใช่ไหมช่างกิโลแล้วก็จดเท่านั้นบาทเท่านี้แบบที่นี่นะครับเมื่อ 2,500 ปีเขามีโรงย้อมทางเข้าไปเนี่ยเขาเอาผ้าไปส่งเข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกอีกทางหนึ่งแล้วคนที่เอาผ้าไปส่งจะไม่ได้เจอกับคนอื่นที่เอาผ้าไปส่งแล้วกำลังจะออก 2,500 ปีพี่มีเรื่องราวมีอาคารมีบริการขนาดนั้นแล้วบ้านเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเลยทุกวันนี้นะครับนี่คือบ้านที่สองที่เขาเรียกว่า Fullery of Stephanus ถามว่าชื่อเรือนเขาเนี่ยเอาตามสิ่งที่เขาพบเช่นเรือนแรกเรือนเมนันเดอร์เพราะเขาพบรูปเมนันเดอร์แต่อันเนี้ยเขาเรียก Fullery ก็คือเป็นที่ซักย้อมอะคล้ายๆกลุ่มมัดย้อมทีรีวงนั้นนะครับแต่ Stephanus เพราะเขาเจอเขียนชื่อไว้หรือบางทีก็เจอตราประทับของใครตกอยู่ในเรือนไหนก็ตราประทับนั้นต้องอยู่ในบ้านนั้นแหละครับนั่นก็เป็นเจ้าของแต่หลังที่3นะครับเข้าไปแล้วอึ้งเลยครับมีภาพบนฉากนะฮะใหญ่โตนะเขาวาดไว้ผมขออนุญาตพูดแต่เรื่องเมนเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับอันนี้เป็นรูปคนกำลังนั่งกอดกันเป็นคู่ๆกอดกันเป็นคู่ๆนะครับทำอะไรเขากำลังนั่งเสพสุราครับกับคู่รักอ่ะหรือรับแขกใช่ไหมอาจจะคู่รักหรือไม่ก็ไม่ใช่คู่รักก็มีเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์มีคนมานั่งคู่มานั่งดื่มนั่งกินและที่สำคัญก็มีคนหนึ่งเนี่ยอยู่เป็นแบบเขาดูแล้วเนี่ยซึ่งมากเขาเลยตั้งชื่อเรือนหลังนี้ว่า House of the Chess Lover อยู่เป็นอย่างดูดื่มมากกับบ้านหลังนี้นะครับและที่สำคัญเครื่องเรือนเขาเนี่ยเขาวาดเป็นรูปเครื่องแก้วนะทุกคนรู้ใช่ไหมโรมันเนี่ยใช้เครื่องแก้วแล้วเวลาการดื่มไวน์ดื่มอะไรเนี่ยใช้แก้วถ้วยแก้วเขาวาดรูปเครื่องแก้วสวยมากเรือนที่4เรือนที่4นี้เป็นอย่างกับคฤหาสน์เลยครับในเรือนนี้เนี่ยมีรูปเทพเต็มไปหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปเทพจูปิเตอร์นะครับแล้วก็มีโถแบบโรมันสำริดขนาดใหญ่วางอยู่ก็เรียกว่า House of Polybus นะครับ House of Laureus Tiberinus นะครับบางบ้านเนี่ยเขาเห็นเป็นแปลงเลยครับแปลงปลูกเหล้าองุ่นแปลงปลูกองุ่นนะครับแต่อีกบ้านหนึ่งเนี่ยตอนที่ก่อนจะถึงAmphitheater เนี่ย
ขาเรียกว่า House of Venus in the Shells บ้านนี้ใครๆไปก็ต้องแวะเพราะว่าเป็นลานกว้างแล้วพอมองเข้าไปถึงเจนเทพีวีนัสนอนอยู่บนหอยมือเสืออันเบอร์เลยทุกคนเคยนึกออกนะเทพนอนอยู่บนหอยมืออยู่หอยนะครับแล้วหอยนี้เนี่ยลอยอยู่ในน้ำมีปลาโลมากำลังลากให้ลอยไปดูเขาจินตนาการสิแล้วมีคิวปิดอยู่ข้างหลังนะคอยผลักคอยดันอันนี้คือเป็นจินตนาการของคนโรมันในยุคหรูหรานะครับท้ายสุดมีบ้านอีกหลังหนึ่งเรียกว่าบ้านของจูเลียเฟลิกซ์เพราะว่าเขาเจอจารึกเขียนชื่อไว้ภาพนี้บ้านนี้เนี่ยนะครับมีภาพวาดเป็นย่านตลาดของปอมเปอีมีสาคนมาต้มคนมาย้อมผ้ามาขายนู่นขายนี่อยู่เต็มไปหมดเลยก็ทำให้เห็นวิถีชีวิตของโรมันเนี่ยพอเดินไปสุดถนนนะครับผ่านบ้านเหล่านี้นะครับบ้านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเทอร์โมก็คือมีเตาอ่ะน่าจะเป็นห้องอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดทุกวันเนี้ยเขาก็มีห้องอย่างนี้อยู่ที่บ้านหลังนี้น่าตื่นเต้นมากคือเจองาช้างแกะสลักเป็นรูปเทพีแบบอินเดียรูปเทพีแบบอินเดียก็หมายความว่ามีการนำเข้างาช้างแกะเป็นรูปเทพีจากอินเดียมาที่โรมันแล้วเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ยากฮะที่จะบอกว่าของจากเอเชียอาคาเนย์หรือจากสุวรรณภูมิเนี่ยจะไปถึงโรมันได้หรือของจากโรมันจะมาถึงเอเชียอาคาเนย์และสุวรรณภูมิได้ในเมื่อมาถึงอินเดียได้ต่อมาอินเดียก็จะถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราท้ายสุดก็จะไปเจอแอมฟิเทเตอร์ที่ผมเล่ามาสักครู่นี้นะครับซึ่งไม่ต้องอธิบายและแอมฟิเทเตอร์คืออะไรเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะจบเที่ยวมีเรื่องนี้นะผมอยากจะให้ต้องไปอีกอันหนึ่งครับอยู่ติดกับแอมฟิเทเตอร์เขาสร้างเป็นอะไรก็ไม่รู้ใหญ่โตสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่เท่ากับแอมฟิเทเตอร์เลยตอนที่ผมไปเนี่ยนะครับเขาจัดแสดงนิทรรศการสวยมากให้เห็นสภาพบรรยากาศแต่ก่อนของปอมเปอีพอเข้าไปถึงเอ๊ะมันอะไรตรงกลางนะครับมีสนามหญ้าใหญ่แล้วก็มีสระน้ำอยู่ตรงกลางสระน้ำนี้ลึกตั้ง 2.3 เมตรเขาบอกว่าเป็นสระว่ายน้ำ 2,500 ปีนะครับมีคอนโอลาเลยแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางถามว่าคืออะไรก็อ่านไปอ่านมาตายแล้วโรงเรียนเตรียมทหารของออกัสตัสโรงเรียนเตรียมทหารของออกัสตัสนะครับโรมันเนี่ยเป็นอาณาจักรของทหารออกตาเวียนนะตอนที่แก้อะไรล้างแค้นให้กับซีซ่าก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิอันนี้ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยทุกวันนี้นะครับก็ต้องเป็นรัฐทหารครับพอเป็นรัฐทหารถึงเนี่ยอันเดียวเท่านั้นก็คือต้องสร้างคนไว้ปกครองควบคุมประเทศก็เลยสร้างโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ตรงแอมฟิเธียเตอร์เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เอาไว้ฝึกนักรบฝึกทหารไว้รับใช้ชาติแล้วส่งมาอยู่ที่ปอมเปอีนี้แหละครับแล้วก็ข้างๆกันก็มีแอมฟิเธียเตอร์ไว้เป็นไงครับปอมเปอีจบได้หรือยังยังไม่จบนะครับขออีกสักเสาหนึ่งจะพาไปอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นชายขอบของปอมเปอีที่สำคัญที่สุดเช่นกันพบกันเสาร์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา